ปรับปรุงแล้วก็พัฒนารูปแบบการแข่งขันใหม่ครับมุ่งเน้นทักษะฝีมือแล้วก็ดูในความสามารถในเชิงออฟโรดนะครับโดยยังคงมนต์ขลังของเสน่ห์ออฟโรดที่ตราตรึงในหมู่ของชาวออฟโรดนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยให้ได้สัมผัสกันอีกครั้งโดยใช้สนามฟาร์มบีมอเตอร์พาร์คเป็นสังเวียนของการดวลวงล้อของนักแข่งจากทั่วประเทศไทยและก็นักแข่งจากต่างประเทศในแบ่งรุ่นไกลมาทั้งหมด4รุ่นด้วยกันซึ่งแม้ว่าปีนี้จะมีผลกระทบจากไวรัสโควิด19เนี่ยก็คาดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันนะครับมากกว่า100คันและสถิตินะครับในเกมการแข่งขันในปีนี้ก็ถือว่าได้ทำลายสถิติเรียบร้อยนะครับมีผู้เข้าแข่งขันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อวานนี้ที่ประชุมมังได้สาข้อสาอยู่ได้114คันด้วยกันนะครับก็ขอปรบมือให้กับทางเพื่อนๆที่มีนักแข่งด้วยกันนะครับที่ให้กับการต้อนรับแล้วก็ภาพตรงนี้ครับกลับมาครับกับทางมงคลจุลชาติครับหมายเลข99นะครับเสือใหญ่จากทางอุบลราชธานีครับเจ้าของเต้นรถมือ2ครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในภาคตะวันออกนะครับเฉียงเหนือนะครับหรือภาคอีสานนั่นเองนะครับกับเซนายผมควรจุลทัศน์นะครับกับเจ้าหมายเลข99คันนี้ครับเรียกว่าคว้าแชมป์ไปหลากหลายรายการนะครับแล้วปีนี้ก็นำกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งครับกับทางผมควรจุลทัศน์โคเดเวอร์ของเขาครับก็คือทรงวุฒิสายสอนครับทีมปีนี้ครับผมควรมงจุลทัศน์นี่สังกัดให้กับทีม KTP มงคลการ์เซนเตอร์อุบลราชธานีนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับเกมแข่งขันในช่วงเช้านี้นะครับของรุ่นไฮลักรีโวเนี่ยก็จะทำการแข่งขันกันทั้งหมด 4SS ด้วยกันนะครับนี่เป็นคันที่2นะครับของรุ่นไฮลักรีโวนะครับก็จะวิ่งกันนะครับใน SS ที่1นี้นะครับทั้งหมด5รอบด้วยกันนะครับรอบสนามตรงนี้เนี่ยมีความกว้างประมาณ3กิโลนะครับระยะทางวิ่งไปกลับ1รอบนี่นะครับแล้วก็พอเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องเข้ามากดเวลานะครับเวลาที่วิ่งกันนะครับในเกมขันออกแบบไว้นะครับต้องวิ่งอยู่ในแท็กตรงนี้นะครับต้องวิ่งผ่านป้ายทั้งหมด10ป้ายด้วยกันนะครับพอวิ่งครบ5รอบแล้วนะครับวิ่งครบ5รอบแล้วนะครับถึงจะเข้าไปกดเวลาได้เอาเวลาดีที่สุดไปจัดอันดับสตาร์ทใน SS ถัดไปนะครับก็ในเกมการแข่งขันถ้าวิ่งชนป้ายอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับป้ายสีขาวมีเลขกำกับอยู่1ถึง10เนี่ยนะครับถ้าเกิดชนล้มแล้วก็ล้มเกิน45องศาเนี่ยก็ถือเป็น DNF ทันทีนะครับ DNF ทันทีนะครับก็ถือว่าไม่จบเกมการแข่งขันนะครับก็สำหรับผู้จัดนะครับได้ออกแบบไว้นะครับสำหรับเกมการแข่งขันก็เรียกว่าทำให้ได้ใช้ความเร็วกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ทักษะของประโยชน์ขับเคลื่อน4ล้อของไฮลักรีโวได้อย่างเต็มที่นะครับแท็กค่อนข้างเลยทีเดียวครับรุ่นนี่ครับเปิดกว้างกันแบบนี้ครับทางเสนายนี่เรียกว่าใช้ทักษะรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้ออย่างเต็มที่แล้วครับเปิดกว้างแบงค์มาเลยครับนี่ครับความเร็วที่ทำได้อยู่ตอนนี้ก็เฉลี่ยประมาณ 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน้ำที่ขวางแท็กอยู่ตรงนี้ก็เนื่องจากฝนเมื่อวานนี้ตกมาทั้งวันเลยทีเดียวครับกับที่อำเภอบ่อพลอยในสนามกลางปีมอเตอร์ปาร์คแห่งนี้ครับภาพบุญโดนครับจากมุมไกลครับในวันนี้ครับกระโดดย่องออกมาเลยนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างที่ทางมงคลคาร์เซนเตอร์นั้นเซตไว้เนี่ยทำให้เรียกว่าติดต่อได้ลื่นเลยทีเดียวประเภทของยางของรถที่ให้กันไว้แบบนี้นะครับถ้าจริงๆแล้วในสนามเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงของการรับสมัครแล้วกันตรวจสภาพของรถยนต์นี่นะครับก็มีกติกาของผู้แข่งขันเองต้องเข้ามาเทรนนิ่งนะครับในการใช้รถนะครับของไฮลักรีโวร็อกโคตัวใหม่นะครับในปีเจเนอเรชั่น2020เนี่ยนะครับเรียกว่าสนามนี้ก็สามารถใช้ทดสอบแล้วก็เทสกันได้เลยทีเดียวเพราะว่ารุ่นของไฮลักรีโวร็อกโคตัวนี้นะครับยางที่นะครับถูกเลือกมาไว้สำหรับ OEM หรือทางดีลเลอร์เองนะครับสำหรับรุ่นไฮลักรีโวร็อกโคเนี่ยก็เป็นยาง All Terrain นะครับประเภทของยางต่างๆที่ใช้กันตามท้องถนนนะครับก็มีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับ4ประเภทนะครับหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นในยางของ All Terrain ที่อยู่ในรถเก๋งอเนกประสงค์รถ SUV ทั่วไปนะครับก็สามารถใช้ตามถนนดำนะครับตามขีดจำกัดต่างๆนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งที่คุยไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของ All Terrain นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งฝุ่นแล้วก็ทางเรียบหรือถนนดำเนี่ยนะครับตามปกติแล้วก็ในทางฝุ่นเนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งนะครับลักษณะเช่นนี้ก็สามารถเป็น All Terrain ก็ได้นะครับอีกหนึ่งประเภทนะครับที่รถยนต์ล้อโตโตหรือเด็กๆเรียกว่า Big Foot หรือ Off Road เนี่ยนะครับก็จะเป็นยางที่เราเรียกว่า Mud Terrain นะครับ Mud Terrain ตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นยางดอกใหญ่ๆหรือภาษาออฟโรดเรานะครับเราจะเรียกว่าดอกยางบั้งใหญ่ๆอันนี้ก็สำหรับลุยโครนมัดก็โครนนั่นเองนะครับก็สามารถไปใช้ในลักษณะถนนที่รถยนต์ที่โอเวอร์สแตนดาร์ดระดับหนึ่งนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งประเภทนะครับก็เป็นประเภทนะครับเรียกว่ายางตะขาบนะครับก็ถ้าท่านเข้าไปคลิกในชมในเกมการแข่งขันของในรุ่นของเที่ยวป่าโอเพ่นเที่ยวป่าทั่วไปเที่ยวป่าประเภทครับออฟโรดทีมเนี่ยนะครับเราก็ในรุ่นของซูเปอร์โอเพ่นเนี่ยก็จะได้เห็นยางประเภทนั้นนะครับคือยางตะขาบนะครับอันนี้คือประเภทหน้ายางที่เราเลือกใช้กันนะครับสำหรับเกมการแข่งขันแล้วก็รถตามท้องตลาดทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะครับนี่ครับเจนายตอนนี้ครับก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในช่วงของรอบที่3นะครับผู้แข่งขันต้องนับเองนะครับต้องนับเองนะครับนับรอบเองนะครับวิ่งทั้งหมด5รอบนะครับในแต่ละ SS นะครับถ้าวิ่งเกินนะครับเกินไม่เป็นไรนะครับแต่เวลาก็จะยืดยาวไปนะครับแต่ถ้าวิ่งไม่ครบก็ถือเป็น DNF เช่นกันนะครับนี่ครับนี่คือสรีระของรถนะครับที่ทำการแข่งขันนะครับเชนายนะครับก็เลือกรถในเจนของไฮลักซ์รีโวแคปนะครับสเปคตรงนี้ครับก็เอามาใช้กันนะครับแล้วก็ในรุ่นปัจจุบันของไฮลักซ์รีโวที่เป็นแคปอเนกประสงค์ตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดนะครับเปิดกว้างได้นะครับเป็นประตูเปิดกว้างแล้วก็สามารถใช้ได้เหมาะสมเลยทีเดียวเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ที่นะครับยอดขายมาเก็ตแชร์ตอนนี้นะครับเรียกว่านะครับอยู่อันดับต้นๆนะครับของเมืองไทยนะครับในทุกๆแบรนด์นะครับรถยนต์อเนกประสงค์สำหรับทางโตโยต้าไฮลักซ์รีโวนะครับก็เรียกว่าภาพเรายังคงได้เห็นกันทั่วสนามเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีภาพมุมสูงโดยภาพมุมสูงโดยโดนตรงนี้นะครับก็จากภาพท่านผู้ชมได้เห็นนะครับการวิ่งไกลๆรอบๆตรงนี้ครับแล้วก็ช่างภาพอีกหลายมุมนะครับสำหรับทางทีมงานของกลางพีมอเตอร์พาร์คนะครับจากภาพมุมไกลๆของมงคลจุลทัศน์ครับหมายเลข99ครับสำหรับชื่อนี้ครับมงคลจุลทัศน์ก็เป็นแชมป์นะครับในการแข่งขันชิงแชมป์ออฟโรดของประเทศไทยรายการใหญ่มาก็หลากหลายปีครับแล้วก็พักทำการแข่งขันไปครับแล้วก็ในทุกๆปีครับกับรายการแข่งขันรถยนต์ไฮลักซ์รีโว14ประจันบานก็จะกลับมาแบบนี้นะครับแล้วก็การแข่งขันรายการครอสนะครับของเมืองไทยก็ไปแข่งขันกันหลากหลายรายการเหมือนกันก็แบ่งงานในช่วงของพักธุรกิจของตนเองนะครับแล้วก็มีใจรักในด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็กลับมาทำกันในการเป็นนักแข่งฝีไม้ลายมือนี่ก็ว่าชื่อชั้นเนี่ยครับระดับแชมป์ประเทศไทยนะครับสำหรับมงคลจุลทัศน์ก็กลับมาแข่งขันกันในรุ่นของไฮลักซ์รีโวครับกับเพื่อนๆหลายๆคนรถเจนที่ใช้เนี่ยเป็นไฮลักซ์รีโวรุ่นแรกเลยนะครับที่ทำการเปิดตลาดมาแล้วครับแล้วก็ยังคงเป็นรถคู่ใจของทางเซนายครับหรือมงคลจุลทัศน์คนนี้แหละครับแบงค์ยางตรงนี้เปิดคอร์สกว้างไปเลยนะครับการใช้ เลือกฟังก์ชันต่างๆนะครับในรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อนะครับของทางไฮลักซ์รีโวเนี่ยนะครับก็เป็นรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับระบบเกียร์ฝากนะครับของขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยนะครับก็สามารถเลือกใช้หรือว่าจ่ายกันอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นในการเลือกใช้แบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับการใช้แบบขับเคลื่อน4ล้อแบบใช้ความเร็วสูงนะครับเรียกว่าโฟไฮหรือเลือกใช้รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อแบบความเร็วต่ำแบบกำลังเคลื่อนยนต์เยอะๆหรือปริมาณทอร์กเยอะๆนะครับหรือที่เรียกว่าโฟโลนั่นเองนะครับสัญลักษณ์ต่างๆที่มีให้เลือกใช้ก็เป็นแบบสวิตช์ไฟฟ้านะครับเป็นสวิตช์ไฟฟ้าที่เลือกใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่เป็น H4 นะครับหรือ L4 นะครับสำหรับในฟังก์ชันรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อนะครับความเร็วแบบนี้ส่วนใหญ่ที่นักแข่งเลือกกันนะครับในความเร็วสูงๆนะครับก็จะใช้เป็นโฟร์ไฮนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆท่านมองเห็นว่าเวลาซื้อหรือเลือกใช้รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อนะครับประเภทนี้มาแล้วเนี่ยนะครับในบนท้องถนนที่เป็นถนนน้ำขังลื่นเปียกนะครับหรือช่วงขณะที่ฝนตกนะครับแล้วก็รวมไปถึงการขึ้นลงทางชันนะครับขึ้นหรือลงทางชันในขณะในช่วงเช้าที่มีน้ำค้างเกาะถนนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็สามารถสวิตไปใช้ที่ตำแหน่งนี้ได้นะครับหรือโฟร์ไฮนั่นเองนะครับเพราะว่าเนื่องจากวัตถุออกแบบมาให้ใช้นะครับแล้วก็ท่านใดที่มีความชื่นชอบในเรื่องขับเคลื่อน4ล้ออยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าสมรรถนะในการในเรื่องการยึดเกาะถนนนะครับมากกว่ารถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็สามารถไปได้ในเกือบจะทุกที่นะครับที่เป็นข้อจำกัดต่างๆที่รถขับเคลื่อน2ล้อไปไม่ได้นะครับแล้วก็ด้วยตำแหน่งของโฟร์ไฮแบบนี้นะครับการสวิตช์ต่างๆเนี่ยนะครับของการปรับเปลี่ยนจาก2ล้อมาเป็น4ล้อเนี่ยนะครับก็สามารถทำได้นะครับด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยไม่ต้องหยุดรถหรือจอดรถนั่นเองนะครับนั่นก็คือข้อดีนะครับของระบบโฟร์ไฮ
นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตำแหน่งของโฟโลนะครับยังไงก็ต้องจอดรถนะครับเพื่อนิ่งนะครับแล้วก็นะครับดูตำแหน่งเกียร์เป็นหลักต้องเกียร์ว่างนะครับแล้วก็สลับมาใส่นะครับในตำแหน่งโฟโลได้นะครับผมก็สำหรับท่านผู้ชมที่ชมเกมอยู่ตรงนี้นะครับในการขับแข่งแบบนี้นะครับรถยนต์สองล้อมาวิ่งเนี่ยนะครับเรียกว่าถ้าทำความเร็วลักษณะชนิดนั้นลื่นไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าล้อหน้านี้ยังคงต้องปั่นล้อหลังก็ต้องปั่นเหมือนกันถ้าเป็น2ล้อมาวิ่งนี่ก็สามารถได้เหมือนกันแต่คงทำความเร็วไม่ได้ก็ช้าลงไปนิดนึงครับสำหรับทำเสนาครับมงคลจุลทัศน์ครับต้องวิ่งทั้งหมด5รอบนะครับ5รอบตรงนี้นะ SS ที่1นะครับมีเนินสูงอยู่เนินเดียวนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ความเร็วแล้วก็การใช้ทักษะการประคองรถนะครับก็เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับที่ซื้อรถมาแล้วมาตกแต่งติดตั้งโลบาร์นะครับรวมถึงนะครับจะเปลี่ยนช่วงล่างนะครับแล้วก็ติดสโนว์เกิร์ตนะครับเพื่อทำให้ท่ออากาศหายใจได้ในการขณะลุยน้ำนะครับก็ปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยครับแล้วก็มาทำการแข่งขันกันได้เลยนะครับสำหรับในรถรุ่นไฮลักซ์ดีโวนะครับก็ใครที่ชื่นชอบการทำความเร็วแบบรุ่นสแตนดาร์ดก็อยู่บนช่องทางนี้ครับกับทางรุ่นของไฮลักซ์ลีโวนะครับก็อีก3รุ่นนะครับก็ทางการแข่งขันพร้อมๆกันในวันนี้นะครับทั้งหมด4เทศด้วยกันนะครับอย่างที่ย้ำไปนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟโรดประเภททีมนะครับรุ่นนี้เนี่ยเรียกว่าได้เชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับออฟโรดของเมืองไทยเรานะครับในรุ่นคลับนะครับในรุ่นของออฟโรดสมาชิกต่างๆของทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับจูงเข้ามาครับเชิญชวนกันเข้ามาครับมาทำการแข่งขันกันก็อยู่กับทางนาเชฟออฟโรดครับออฟโรดประเภททีมนะครับก็ปีนี้ก็ได้รับการตอบรับนะครับสมัครเข้ามาแข่งขันกันหลายทีมเลยทีเดียวนะครับส่วนที่ชอบความเร็วแบบทักษะระดับมืออาชีพนะครับนั่นก็คือรุ่นของซูเปอร์โอเพ่นนะครับก็มีชื่อแชมป์นักแข่งดีกรีนะครับอย่างปีนี้ก็มาป้องกันแชมป์ก็จะเป็นทางเจ้าเบียร์นะครับธนชัยบุรีนะครับปีที่ผ่านมาก็เป็นแชมป์รายการสิบเซียนประจันบานไปนะครับกับตระกูลบุรีนี่ก็สร้างชื่อเสียงให้กับทางพี่น้องชาวจังหวัดระยองนะครับของแล้วก็กับตระกูลตัวเองบุรีนี่เรียกว่าครบจะทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางธนชัยบุรีนะครับแล้วก็ตติ๊กครับจิวิบุรินะครับเราก็รวมถึงเจ้าของทีมครับเทียใหญ่ครับก็คือสมศักดิ์บุริครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เข้าแข่งขันเกือบจะครบทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับส่วนในรุ่นของเที่ยวป่าทั่วไปครับเที่ยวป่าโอเพ่นนะครับก็มีอาจารย์ชันชัยเพชรอินนะครับแล้วก็อาจารย์ยงนะครับไปคอยภาคแล้วคอยบรรยายเกมกันอยู่ครับก็สามารถคลิกเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปนะครับชมเกมมันๆแบบนี้ได้ติดตามได้ครับทางช่องทางของเพจของกลางปีมอตปังนะครับก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดแชร์ครับให้เพื่อนๆได้ชมเกมมันๆแบบนี้นะครับในตลอดทั้งวันนะครับจนถึงวันอาทิตย์นะครับในช่วงของวันที่30ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายนนะครับนั่นก็คือเกมการแข่งขันมันๆแบบนี้ครับกับทางไฮลักซ์ลีโว่10เซียนประจันบานนะครับก็ช่วงนี้ครับของทางเสนามงคลจุฑาครับก็ใกล้จะสู่รอบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับใน SS ที่1นะครับนี่ครับโดนก็ยาวๆครับแบบนี้ครับนี่ครับถ้าแชร์ภาพอยู่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าบล็อกที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับโปรดิวเวอร์เข้าไปกดเวลาเนี่ยแต่รถต้องจอดอยู่ในบล็อกที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นบล็อกป้ายที่10นะครับก็การวิ่งเข้ามาในบล็อกแบบนี้นะครับก็เรียนแจ้งให้ทราบเป็นเกมการแข่งขันนะครับถ้าวิ่งเข้ามาอยู่ในบล็อกแล้วเนี่ยนะครับท้ายเนี่ยต้องผ่านบล็อกแรกนั่นคือเสาแรกนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยครับเกินได้นะครับแต่ห้ามเกินแล้วหลุดไปทั้งคันนะครับถ้าเกินแล้วหลุดไปทั้งคันก็ถือก็จะบวก